็มีความแผ่วๆด้วยที่เขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะแผ่วๆเขาไม่ได้ตั้งใจจะเหมือนคนเจ้าชู้อะไรหรอกแต่สายตาเขามันแบบวิบวับอะไรเงี้ยเออตอนที่ถ่ายจบอ่ะอุ้มจําได้อุ้มจําประมาณแบบครึ่งหูของเทศแล้วแบบเราก็ห่างกันไปใช่มั้ยพอกลับมาเจออีกทีแบบมาอยู่บนหูล่างเทศได้ยังไงมีความยืดขึ้นเออแต่ถ้าไม่ใช่เทศอ่ะหนูก็คิดภาพไม่ออกแล้วว่าใครจะเป็นลุนตักได้แบบสมบูรณ์ขนาดนี้เราเป็นเด็กเก็บตัวเหมือนแบบเป็นคนขี้อายด้วยแล้วก็ไม่ค่อยกล้าแสดงออกแล้วก็เป็นคนแบบไม่ชอบเป็นจุดสนใจในวัยเด็กจะว่าอย่างนั้นก็ได้เป็นอินโทรเวิร์ตโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยเป็นคนเพื่อนน้อยแบบตอนเด็กๆแบบคิดว่าการเล่นคนเดียวมันคือเรื่องปกติ มันเลยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าแบบอยากให้เขาอยู่นะตรงนี้ในโมเมนต์สำคัญของเราอะไรเงี้ยคืออุ้มโตมามีอาเลี้ยงแล้วก็มีอาม่าใช่ไหมคะคืออาม่าอุ้มเสียตอนที่อุ้มยังเรียนอยู่แล้วเราก็เสียใจมากๆที่เขาไม่ได้ในทุกๆโมเมนต์สำคัญของชีวิตอะอุ้มก็คิดถึงพวกเขาเสมอสวัสดีค่ะอุ้มอิสยาค่ะมารู้จักอุ้มให้มากขึ้นใน Hard Talk ค่ะจริงๆตอนเด็กๆอุ้มเป็นเด็กขี้อายคือถ้าย้อนไปตั้งแต่แบบ 3-4 ขวบจะเป็นเด็กที่เหมือนเด็กผู้ชายมากเพราะว่าอุ้มโตมาโดยที่คุณอาอุ้มเลี้ยงก็มีอาม่าเลี้ยงมาแล้วก็รวมบรรดาอาจิกซึ่งเป็นผู้ชายทั้งหมดแล้วก็มีผู้อาผู้หญิงอยู่คนเดียวแต่ก็ไม่ใช่ผู้หญิง 100% โอเคอุ้มก็จะโตมาเป็นเด็กห้าวอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่แบบว่าเป็นบ้านที่แบบขายของเลยนะคะแล้วก็รอบข้างก็จะเป็นตลาดอะไรเงี้ยก็จะเป็นเด็กซนๆคนหนึ่งที่ไม่เหมือนเด็กผู้หญิงเอาซะเลยไม่ใส่กระโปรงไม่ยอมใส่ด้วยก็จะใส่แบบกางเกงตัดผมสั้นๆเลยอ่ะมีหน้าม้าอะไรอย่างนั้นไปแต่พอโตขึ้นมาก็จะเป็นเด็กขี้อายเด็กไม่ค่อยชอบทำกิจกรรมใช่ค่ะ เราเป็นเด็กเก็บตัวเหมือนแบบเป็นคนขี้อายด้วยแล้วก็ไม่ค่อยกล้าแสดงออกแล้วก็เป็นคนแบบไม่ชอบเป็นจุดสนใจในวัยเด็กจะว่าอย่างนั้นก็ได้เป็นอินโทรเวิร์ตโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยเป็นคนเพื่อนน้อยแบบตอนเด็กๆแบบคิดว่าการเล่นคนเดียวมันคือเรื่องปกติในความที่เราเป็นลูกคนเดียวด้วยหรือเปล่าไม่หนูมีพี่ชายมีพี่ชายมีอาเฮียมีพี่ชายแต่ว่าตอนเด็กพี่ชายอยู่กับแม่กับพ่อคือแม่กับพ่อเหมือนทำงานอีกที่จังหวัดนึงแล้วอุ้มอยู่ที่อุดรกับอาม่าจริงๆก็คือเป็นคนอุดรทั้งหมดแหละแต่ว่าด้วยอาพ่อกับแม่ก็คือไปทำงานอีกจังหวัดนึงแล้วอุ้มมาอยู่กับอาม่าตอนเด็กๆแล้วพอเขาย้ายกลับมาที่อุดรก็มีจังหวะอะไรใดๆก็ย้ายกลับไปอยู่กับกับแม่กับป้าแล้วก็พี่ชายอันนี้ตอนช่วงมัธยมก็ได้ยินว่าเรียนศิลป์คำนวณศิลป์คำนวณใช่ค่ะจริงๆเป็นคนชอบสายอาร์ตหรือว่าชอบสายวิทย์มากกว่ากันจริงๆเป็นคนชอบสายอาร์ตมากกว่าเพราะว่าตั้งแต่อุ้มจำความได้อุ้มก็ชอบวาดรูปมาตลอดตั้งแต่จำความได้จริงๆเพราะว่าเท่าที่จำได้คือเราก็เอนจอยกับการระบายสีวาดรูปเสมอมาตั้งแต่อนุบาลเลยอ่ะแล้วก็แต่ตอนแรกไม่รู้ตัวนะคะว่าเราอยากจะเรียนสายนี้จนเหมือนแม่มาจุดประกายว่าถ้าชอบเพราะตอนแรกอุ้มฟุ้งมากตอนจะเข้ามหาลัยมันเป็นช่วงที่ทุกคนอยู่ในวัยฟุ้งเนาะว่าอยากจะเรียนนั่นอยากจะเรียนนี่นั่นเดี๋ยวจะไปเป็นแอร์โฮสเตสดีกว่าหรืออยากจะอะไรอย่างเงี้ยจนแม่บอกว่าถ้าชอบวาดรูปก็ไปวาดสายวาดรูปไหมมันก็สามารถเป็นอาชีพได้นะอะไรเงี้ยเพราะพี่อ่ะได้คุยกับแม่มาค่ะแม่ก็บอกว่าตอนช่วงม.ปลายอ่ะอุ้มอ่ะจะเป็นคนที่ไม่ชอบทำกิจกรรมไปโรงเรียนสายวายขอแก้ตัวค่ะขอแก้ตัวคือไปโรงเรียนสายเนี่ยมันเกิดจากว่าในสมัยที่อุ้มเรียนอ่ะมันจะมีการตรวจผมโรงเรียนอุ้มเรียนที่โรงเรียนแบบโรงเรียนรัฐบาลประจำจังหวัดอะไรเงี้ยหญิงล้วนเรียนหญิงล้วนมาทั้งชีวิตแล้วก็เขาจะมีการตรวจผมบ่อยๆในตอนเข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้าคือถ้าผมยาวเกิน1นิ้วอ่ะคือโดนตัดชัวร์แล้วสมัยนั้นนะเด็กผู้หญิงมันก็ไม่อยากโดนตัดผมอ่ะมันเด๋อไง
เราก็แบบไม่รู้จะทำยังไงแล้วมีพี่ชายอุ้มอ่ะพี่ชายอุ้มห่างกัน3ปีมันจะมีช่วงแกปว่าเราจะไปโรงเรียนพร้อมกันเพราะว่าโรงเรียนเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดที่อยู่ข้างกันเขาก็จะหญิงล้วนจะเป็นโรงเรียนสหกับหญิงล้วนเออแล้วตอนนั้นแบบพี่ชายไม่ยอมให้อุ้มเรียนสหเพราะว่าเดี๋ยวน้องมันไม่ทันคนไม่เขาเป็นห่วงเพราะอุ้มเรียนหญิงล้วนมาตั้งแต่แบบเออตั้งแต่เด็กเลยไม่เคยเรียนสหเลยเขาก็เป็นห่วงว่าแบบไปแล้วจะแบบโดนเออจะโดนจีบจะโดนอะไรไหมจะแบบจะทันเพื่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยไม่ให้ไปแต่มันมีช่วงที่เขามาส่งเราไปโรงเรียนพร้อมกันนั่งสอนมอเตอร์ไซค์ไปแล้วเขาอะเป็นเด็กพี่ชายเป็นเด็กที่ชอบไปโรงเรียนสาย จุดเริ่มมันเลยกลายเป็นเราพ่วงความสายไปด้วยจะพ่วงความสายไปด้วยแต่เรารู้สึกชอบเพราะมันไม่ได้ตรวจผมทีเนี้ยมันก็เลยเออพอมันไม่โดนตัดผมแล้วก็เอนจอยเขาก็เลยติดนิสัยนั้นมาด้วยว่าแบบมันก็ไม่เห็นเป็นไรนี่นามันก็โดนหักคะแนนนิดหน่อยแต่เราสามารถแก้ไขด้วยการทำความดีกวาดเก็บขยะใดๆอะไรได้เออทดแทนได้เราก็เลยแบบแลกกับการไม่โดนตัดผมก็เลยไปสายและปีนรั้วโรงเรียนเข้าเด็กฟังไว้นะคะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแต่ตอนนี้มันไว้ผมยาวได้แล้วคือหลังจากที่เขาไม่ตรวจผมหนูก็ไปโรงเรียนปกตินะเอออันนี้เป็นการท้ากับแม่เนาะใช่ใช่ใช่แต่เหมือนกับว่าพอช่วงหนูแบบม.ปลายก็ยังค้นหาตัวเองว่าหนูจะไปไหนจะไปไหนดีและมีแวบจะเรียนคณะกับคืออะไรอยู่ในช่วงฟุ้งเฟ้ออย่างที่บอกอยากจะเป็นเห็นรุ่นพี่เรียนแบบแอร์โฮสเตสก็ไอตอนช่วงแนะแนวเขามาแนะแนวใช่ไหมว่าเอ๊ะหรือจะไปทางสายนี้หรือเราอยากเราชอบกินหรือเราจะไปทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยได้ข่าวว่าช่วงนั้นลำบากเพราะต้องติวที่กรุงเทพใช่ยังไงมันเป็นช่วงที่คือเนื่องจากว่าที่อุดรน่ะมันก็มีที่ติวแหละแต่ว่าถ้าจะให้ติวแบบเข้ามัณฑนศิลป์ศิลปากรที่จะติวเข้าข้อสอบคือข้อสอบของส่วนใหญ่ข้อสอบที่เป็นคณะเกี่ยวกับศิลปะมันจะเฉพาะตัวมากๆของสมมุติว่าจะไปจุฬาข้อสอบจะเป็นอีกรูปแบบนึงคือมันจะวาดรูปเหมือนกันแต่ว่าแนวข้อสอบอ่ะมันจะเป็นอีกแบบหรือถ้าไปลาดกระบังมันก็จะเป็นอีกแบบใช่มันจะเป็นยูนิของใครของมันแต่โอเคมันจะแนวคล้ายๆกันแหละแต่มันจะมีจุดที่แตกต่างอยู่เราอุ้มอ่ะเอมไปเลยว่าอุ้มอยากจะเข้ามัณฑนศิลป์ศิลปากรเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าในปีนั้นมันก็จะมีแบบว่าอ่ะถ้าอันดับหนึ่งถ้าเราไม่ได้ศิลปากรเราจะไปไหนต่ออะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงที่อุ้มไปติวอ่ะมันก็เลยทำให้เราตั้งเป้าว่าเออเราอยากจะเข้าที่นี่ก่อนลองก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอที่อุดรมันไม่มีสถานที่ที่เฉพาะเจาะจงขนาดนั้นเราก็เลยต้องมาติวที่กรุงเทพด้วยซึ่งก็เลยต้องนั่งเครื่องบินมาบ้างนั่งรถทัวร์มาบ้างซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถทัวร์แหละเพราะว่ามันได้นอนแบบนอนเช้ามาทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยเลยมาคืนวันศุกร์แล้วก็กลับคืนวันอาทิตย์โหดมากมันเป็นช่วงหนูติวอยู่ประมาณ5-6 เดือนอะเป็นช่วงที่แบบโหถ้าย้อนกลับไปหนูก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นทำไปได้ยังไงเออก็เป็นผลดีที่หนูก็สอบติดจริงๆสอบติดจริงจริงเป็นโควต้ามันมีในปีนั้นมันจะมีสอบรับตรงใช่ไหมคะแล้วก็จะมีโควต้าภูมิภาคจะเป็นโควต้าของแต่ละภาคภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้อะไรอย่างเงี้ยภาคตะวันออกภาคกลางแล้วเราต้องตอนแรกเราต้องทำพอร์ตโฟลิโอยื่นไปก่อนเพื่อที่เขาจะคัดจากพอร์ตมาแล้วก็ไปสอบรับตรงแบบแข่งอีกทีว่าโอเคในโควต้าภาคอีสานเหมือนมีแค่2ที่2อันดับใช่ตอนนั้น1ใน2ตอนปีนั้นภาคอีสานติดแค่คนเดียวเลยอะเหมือนอีกคนเหมือนแบบคะแนนยังไม่ผ่านเกณฑ์เขาอะไรเงี้ยเขาก็ไม่เอาอุ้ยเก่งเหมือนกันนะเนี่ยไม่ธรรมดาเขาเป็นเด็กดีแล้วเหมือนมีแวบนึงคือออกแบบซีรีส์หรือเปล่าค่ะตอนแรกเราโดนเงินมาหลอกล่อว่าออกแบบจิวเวลรี่เนี่ยรายได้ดีนะเราก็แบบถ้ารายได้ดีทำไมเราจะไม่เอาล่ะเป็นไงล่ะไม่ใช่ทางเพราะว่าตอนที่ติวตอนแรกๆมันจะเป็นติวแบบ drawing พื้นฐานใดๆไปก่อนแล้วค่อยไปเลือกสายอีกทีเหมือนกันช่วงที่ติวว่าเดี๋ยวเราจะไปinterior
วิสคอมที่เป็นที่อุ้มเรียนอยู่ก็คือเป็นนิเทศศิลป์แล้วก็หรือจะไปแบบจิวเวลรี่ออกแบบแบบแฟชั่นเครื่องแต่งกายใดๆอะไรเงี้ยตอนนั้นอุ้มก็ตอนแรกเราเลือกไปจิวเวลรี่ก่อนเลยเพราะเรารู้สึกว่าเงินน่าจะเยอะดี แต่ปรากฏว่าตอนที่ติวอุ้มก็แบบจากที่วาดแหวนใดๆไปมันกลายเป็นโดนัทเป็นกระต่ายเป็นอะไรไม่รู้ฟุ้งเฟ้ออาจารย์ก็เลยแนะนำว่าเธอไปนิเทศศิลป์ไหมน่าจะเหมาะนะจะเป็นแบบออกแบบคาแรคเตอร์ออกแบบโปสเตอร์ทำฟอนต์ใดๆไปมันจะได้แบบเหมาะกับเราที่สุดเนี่ยเราก็เลยย้ายสายไปนิเทศศิลป์ค่ะมันก็คือหลากหลายมากขึ้นหลากหลายมากขึ้นเราเชื่อใจที่สุดที่เราใช่หรือถึงเนี่ยแล้วตอนนั้นเนี่ยก็คือเป็นช่วงที่เข้าวงการตอนนั้นมีคนไปติดต่อแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ได้เข้ามาเต็มตัวเพราะว่าจริงๆเขาติดต่อตั้งแต่อุ้มอยู่ม.5ประมาณนั้นมีโมเดลลิ่งไปเจอที่อุดรแล้วก็มีเข้ามาแคสบ้างประปรายแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มงานจริงจังจนเราตอนนั้นช่องก็เรียกแล้วเรียกให้เข้ามาเซ็นแต่ก็ยังไม่ได้เข้ามาเซ็นเหมือนกันเพราะว่ามันก็แบบถ้าเซ็นก็ยังไม่ได้เริ่มงานอะไรก็รอจนเข้ามหาลัยได้แล้วเราก็ค่อยเข้าไปเซ็นก็เริ่มงานจริงๆก็คือช่วงปี1เลยแสดงว่าตอนนั้นไม่ได้ลังเลหรือว่าพอโอกาสที่เข้าวงการมาไปเลยหรือเรารู้สึกว่ายังกลัวอยู่หรือเปล่าตอนนั้นคืออุ้มอยากช่วยแบ่งเบาภาระพ่อกับแม่อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าถ้ามันมีโอกาสที่เราจะสร้างรายได้ได้เราก็จะทำแต่ทั้งที่ยังเป็นแบบเด็กที่สกิล acting ศูนย์ความมั่นใจศูนย์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ลองก่อนแล้วตอนนั้นบอกคุณแม่ไหมว่ามีคนมาเจอแบบเขาจะพาไปแบบแคสต์งแคสติ้งอะไรอย่างเงี้ยที่บ้านบอกคือตอนแรกเลยที่เจอที่อุดรอ่ะคือเขาก็ให้นำบัตรมาแล้วอุ้มมาให้คุณแม่เป็นคนคุยนี่แหละเพราะว่าเราก็กลัวเหมือนกันแบบคุณพี่เป็นใครคะคุณพี่ อยู่ๆมาติดต่อแล้วก็บอกว่าหนูแบบหน้าตาดีอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่ใหม่มากอ่ะแบบไม่เคยเจอสิ่งนี้มาก่อนสำหรับเด็กต่างจังหวัดแบบเราก็เลยแต่ว่าคุณแม่ก็คุยแล้วก็อ่ะเขาก็มีความน่าเชื่อถืออะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนเขาก็ดูแลเราแหละแล้วก็คอยผลักดันเราให้เข้าไปแบบคอยแบบเหมือนสร้างความมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วละครเรื่องแรกหนูไปแคสต์ตอนนั้นอุ้มอาจจะไม่ได้ว่าเรื่องไหนที่มันแรกแต่ว่า2เรื่องแรกที่มันเกิดมาพร้อมกันเลยก็คือมีเรื่องใต้เงาจันทร์รับบทเป็นน้องพี่มากี้แล้วก็ปฏิหาริย์รักข้ามขอบฟ้ารับบทเป็นทาราซึ่งมีพลังพิเศษมีพลังสายน้ำอะไรแบบนั้นแล้วจำได้ไหมว่าเด็กที่ไม่พีพื้นฐานการแสดงฉากแรกเป็นยังไงความทรงจำนั้นความทรงจำมันคือวันที่ไปแคสติ้งคือมันเป็นอะไรที่ตลกตัวเองมากเลยอะคือในวันที่แคสติ้งอะอุ้มจำได้ว่าตอนปฏิหาริย์รักข้ามขอบฟ้าอุ้มไปแคสกับพี่คนนึงซึ่งหลังจากแคสไปแล้วอะทางค่ายพี่อาร์ตพี่นกอะเขาก็บอกว่าจริงๆวันนั้น acting อุ้มไม่ได้เลยนะ แต่เขาเห็นความใสของเราว่าแบบมันมีความจริงใจบางอย่างที่มันแบบที่เขาชอบที่มันตรงกับคาแรคเตอร์นี้อะไรเงี้ยเขาเลยอยากให้มาได้เล่นทั้งที่แบบสกิลเราไม่มีอะตอนนั้นยังไม่ได้เรียน acting ด้วยค่ะปีหนึ่งเนาะปีหนึ่ง ที่ยังไม่ได้เรียน acting กับช่องด้วยอะ หนูยังไม่ได้ทำอะไรเลยอะแต่เขาชอบในคาแรคเตอร์เรานะตอนนั้นแล้วก็แบบรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเสน่ห์ของคาแรคเตอร์ทาราได้อะไรเงี้ยเขาก็เลยจิ้มเรามาซึ่งใต้เงาจันทร์พี่ฟิลส่วนผู้กำกับแล้วก็พี่ฟิลกำกับเรื่องแรกแล้วเขาก็มาแคสอุ้มเองเขาก็บอกว่าacting อุ้มไม่ได้เหมือนกัน acting อุ้มไม่ได้เลยไม่ได้เหมือนกันแต่เขาก็ชอบในคาแรคเตอร์นั้นเขาก็เลยเลือกเรามาเป็นน้องสาวพี่มากี้ซึ่งมันก็ต้องเป็นคาแรคเตอร์ประมาณนั้นแหละที่แบบก็ต้องขอบคุณเพื่อโอกาสหนูนะคะถึงแม้ว่าหนูจะไม่ได้ acting ไม่ได้อะไรเลยความมั่นใจก็ไม่มีก็ตอนที่เริ่มถ่ายเหมือนเรียน acting ไปแล้วแต่ก็ยังสกิลก็ไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่ก็ยังไปแบบค่อนข้าง
ใสใสนะที่นี้คือความรู้ไม่มีความมั่นใจก็ไม่มีแล้วไม่รู้ว่าอะไรคือมุมกล้องไม่รู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรมันคือใหม่มากทำไมคนเยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ตอนที่เข้าฉากวันแรกหนูก็มามากอะแค่จำบทหนูยังยากเลยอะคือขนาดตอนนั้นอะมันแบบเราไม่ได้เป็นตัวเมนเมนที่แบบจะต้องบทเยอะอะไรด้วยอะหนูยังลืมบทเลย ตอนนั้นหนูมีท้อไหมเพราะว่าหนูพื้นฐานก็ไม่ได้เล่นไม่ได้มีท้อแบบที่จะคนจริงท้อค่ะเพราะว่าคือเราต้องพัฒนาตัวเองเยอะมากๆไม่ว่าจะความมั่นใจไม่ว่าจะ acting หรือจะแบบในทุกๆด้านอ่ะหนูต้องปรับตัวเองใหม่ทั้งหมดเลยหรือแม้กระทั่งการแต่งตัว ทำใหม่ทุกอย่างจริงๆแบบเหมือนเราสตาร์ทจากศูนย์จริงๆโดยที่สิ่งนี้คือไม่เคยประสบพบเจอมาก่อนแล้วแบบเป็นเหมือนแบบเป็นเด็กที่ต้องปรับในทุกๆเรื่องบุคลิกภาพหนูเริ่มหัดใส่ส้นสูง นั่นคือสิ่งที่ทุกคนต้องผ่านใช่ค่ะแล้วที่ทีละครตอนไปเทคแบบทำให้ผมว่าฉันเล่นหน้าโมกับของจริงเป็นยังไงอย่างนี้มีเช็คค่ะแต่ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าอะไรคือดีอะไรไม่ดีนะตอนที่ไปเช็คอะผ่านแล้วมันก็คงได้แหละอะไรอย่างเงี้ยยังไม่รู้ว่าสิ่งนี้แบบธรรมชาติหรือยังอะ เอาแค่บทไม่ผิดอะไรประมาณนั้นแต่มันก็จะมีช่วงที่แบบมีช่วงที่โดนวิจารณ์หนักๆเหมือนกันตอนที่เราเริ่มได้เป็นนางเอกแบบคู่หนึ่งอะไรแบบนี้แล้วก็ได้เจอแบบบทที่มันยากๆได้เจอบทที่แบบคนจะต้องเกลียดแล้วคนเกลียดหนูจริงอ่ะ เรื่องคนจำได้จำไม่ได้อ่ะจริงๆทุกวันนี้คนก็ยังจำไม่ค่อยได้ เชื่อป่ะ เพราะว่าคือหน้าอุ้มเปลี่ยนง่ายมากอุ้มเข้าใจนะแล้วหน้าอุ้มก็เหมือนหลายคนมากๆแต่ตัวอุ้มไม่ได้ไปแบบกังวลว่าคนจะจำได้หรือไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าให้หนูแบบคือตัวอุ้มรู้สึกว่าไม่อุ้มอ่ะไม่ได้ปรับว่าแบบฉันจะต้องทำตัวแบบนี้เพื่อที่คนจำได้แค่รู้สึกว่าเราเป็นตัวเองไปเรื่อยเดี๋ยวคนก็คงจะจำเราได้ในสักวันละมั้งอะไรเงี้ยหรอเพราะว่าอุ้มไม่ได้ตั้งเป้าด้วยว่าเราจะต้องเป็นซุปตาร์ที่คนแบบไปไหนจะต้องรู้จักหนูมองว่าการแสดงมันคือศิลปะอีกศาสตร์หนึ่งที่ถ้าเราเป็นคาแรคเตอร์นั้นไปเลยอ่ะเราคนเชื่ออันนี้คือแฮปปี้มากกว่าสำหรับตัวอุ้มที่ใช่ใช่หนูแฮปปี้กับการที่แบบคนเชื่อในตัวละครเชื่อในคาแรคเตอร์นั้นมากกว่าที่แบบคนจะมาจำได้ว่านี่ไงอุ้มศิษย์อิสยาเล่นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเดินไปข้างนอกเราคนจำในคาแรคเตอร์นั้นได้อ่ะหนูก็แฮปปี้แล้วชอบอันไหนมากกว่ากันจริงๆอุ้มชอบคนละแบบมีหลายคนเหมือนกันถามว่าแบบชอบอันไหนมากกว่ากันก็มันจะมีแบบพาร์ทที่เราชอบในแต่ละอันเสน่ห์อุ้มว่าหนังกับละครอะเสน่ห์มันต่างกันคือความเป็นหนังอะมันจะเรียวมากๆเราไม่ต้องพูดชัดก็ได้เราแบบจะแสดงไปนัวๆก็ได้นัวๆนะที่นี้แล้วที่นี้คือใช่มันจะมีความแบบไม่ต้องเป็นจังหวะอะไรมากมีความแบบเป็นมนุษย์สูงมากในขณะที่ละครบางทีมันต้องมีจังหวะบ้างเพื่อให้คนสัมผัสได้เพราะบางทีคนดูละครมันจอแค่นี้แต่จอหนังมันใหญ่มากวิธีการเล่าเรื่องมันต่างกันมันเป็นวิธีการเล่าเรื่องมากกว่าที่มันต่างกันมันเลยทำให้มีเสน่ห์ที่ต่างกันไปละครเราอาจจะต้องแบบคมขึ้นมีจังหวะมากขึ้นแล้วก็พูดชัดขึ้นเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้โฟกัสเรา 100% แต่คนดูหนังมันโฟกัสเรา 100% เนี่ยค่ะมันก็เลยจะทำให้เราแบบเล่นนัวๆไปเขาก็เห็นน่ะแต่ว่าเราเล่นน้อยมากแล้วเขาก็เห็นในขณะที่ละครเล่นน้อยมากคนอาจจะไม่เห็นแล้วแบบเมื่อกี้เธอเล่นอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นอะไรที่สนุกต่างกันแต่ถ้าถามอุ้มทำการบ้านทั้ง2พาร์ทเหมือนกันเราแบบให้ใจ 100% เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันก็เลยชอบแตกต่างกันนะพอหนังมันมีระยะเวลาถ่ายทำที่น้อยกว่าการเข้าซีนแต่ละซีนอ่ะมันเข้มข้นกว่าเขาให้เวลากับแต่ละซีนมากกว่ามันเลยทำให้มันก็สนุก
แบบขยี้ได้ขยี้แล้วขยี้อีกอะไรเงี้ยแต่ละครมันแบบโอเคระยะเวลามันจำกัดแต่เราทำงานแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแบบว่าเป็นระยะยาวมากกว่าเราได้อยู่กับตัวละครนั้นนานมากกว่าหนังใช่มันมีเวลาการซึมคาแรคเตอร์ใดๆอะไรเงี้ยมากกว่ามันก็สนุกพอแบบได้อยู่กับเพื่อนๆอะไรเงี้ยนานมากขึ้นมันทำให้แบบเราผูกพันกับทีมงานกับละกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยได้มากกว่าก็มันมีความแตกต่างเรื่องของการทำใช่ความแตกต่างเรื่องผ่านการทำงานค่ะหนูเห็นไอ้กระดาษที่เป็นรายชื่ออ่ะหนูก็ไม่ฝันแล้วอ่ะว่าจะได้อ่ะก็แต่ว่าก็อยากลองดูพอมันมีโอกาสเข้ามาเราก็ลองดูลองใส่เต็มที่แบบไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องกดดันไม่ต้องคิดว่าตัวเองแข่งกับใครเอาที่เราเต็มที่ที่สุดณที่ณจุดที่เราทำได้ให้อย่างน้อยให้ผู้จัดเห็นเราเห็นว่าแบบเราสามารถจะไปทางไหนได้ไม่ได้เรื่องนี้เขาอาจจะเห็นเราในเรื่องถัดๆไปอะไรอย่างเงี้ยหนูจำไม่ได้ว่าหนูแคสเป็นใครฉันชอบแต่อะไรทำให้หนูเล่นเรื่องอย่างเงี้ยในความคิดหนูหนูเคยได้ยินแต่ปากหนูว่าทำไมหนูไม่เคยเหมือนกันหนูยังไม่เคยถามเขาเลยอะแต่เห็นเท่าที่เหมือนแบบได้คุยกันคร่าวๆอะไรเงี้ยเขาชอบชอบตัวพี่นกชัดชัยอ่ะพี่นกชัดชัยอ่ะเขาชอบอุ้มตั้งแต่เล่น Bad Genius ไอ้ฉลาดเกมโกงเขาบอกว่าแบบเล่นดีมากเลยเขาชอบมากอะไรเงี้ยแล้วเหมือนเขาก็เห็นภาพว่าครูหนูพุกควรจะเป็นแบบผู้หญิงตัวเล็กหน่อยไม่ได้สูงมากอะไรเงี้ยแล้วก็มีความแบบใจดีอะไรประมาณนั้นใช่พอเรามาเป็นพุกแล้วอุ้มทำความเข้าใจตัวบุคขนาดไหนมากแค่ไหนแต่จากที่รู้ว่าเราต้องเป็นบุคนะเป็นตัวละครนำใจที่สุดนะทำความเข้าใจแค่ไหนคาแรคเตอร์หนูผูกสำหรับอุ้มยากมากเพราะว่าเขาจะเป็นคนเรียบร้อยอ่ะคุณครูแล้วเราจะเล่นอะไรได้มากแค่ไหนหรืออย่างเงี้ยหรือแบบ energy ของคนเรียบร้อยมันเป็นยังไงเป็นแบบไหนแล้วในความเรียบร้อยอ่ะมันไม่เรียบร้อย 100% อยู่แล้วคนเรามันต้องมีแบบทุกมุมให้มันคาแรคเตอร์มันกลมที่สุดเพราะเขาก็คือคนหนึ่งคนที่ตัดสินใจทำแต่ละอย่างเหมือนคนปกติอย่างเงี้ยตอนแรกก็เลยหาเหมือนกันแต่ว่าโชคดีที่เรามีเวิร์กช็อปกันหลายครั้งอยู่ค่ะแล้วก็เหมือนค่อยๆหา energy ของครูหนูพุกไปด้วยกันแล้วเราก็เป็นการทดลองอะในช่วงแรกว่าเอ๊ะเรียบร้อยแบบนี้จริงๆแล้วเขาเรียบร้อยแล้วข้างในเขาเป็นยังไงนะเขาจะเป็นแบบคนวิธีคิดแบบไหน energy แบบไหนพลังงานยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยๆหาจนได้เนี่ยแหละหนูผูกที่แบบเขาจะมีความแบบข้างนอกเหมือนอ่อนโยนเหมือนเหมือนนุ่มนิ่มอะแต่ข้างในเขาแบบแข็งแกร่งอยู่อะไรแบบนั้นใช่มีความใช่ยิ้มหวานนะแต่ฉันคุมเธอได้แบบเป็นคนแบบมี energy ของคนที่เป็นผู้ให้เยอะมากๆอะไรแบบนี้ค่ะลงทุนขัดเข็มขัดเลยเปลี่ยนคาแรคเตอร์เลยเปลี่ยนคาแรคเตอร์จริงๆเพราะว่าตั้งแต่เข้าวงการมาอุ้มไม่เคยตัดผมสั้นเลยใช่ผมยาวอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาก็เป็นอะไรที่เราอยากลองคืออุ้มชอบแบบว่าชอบผมสั้นด้วยหมายถึงว่าไม่ได้ตัดผมสั้นนานแล้วแล้วตัวพี่นกเองก็บอกว่าอยากให้คาแรคเตอร์นี้มันผมสั้นเพราะว่าในช่วงนั้นมันในช่วงยุคนั้นน่ะปี90อะไรเงี้ยมันทรงผมนั้นมันฮิตมากเขาก็เลยแบบว่าเดี๋ยวเราลองมาตัดผมสั้นกันอยากให้เป็นคาแรคเตอร์แบบครูผมบ๊อบอะไรเงี้ยก็น่ารักดีค่ะเข้าเลยมีคนตัดตามหลายคนเลยอ่ะติดใจสั้นมากแต่ว่าก็ต้องลองปรับคาแรคเตอร์อื่นๆด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าน้องวัยสั้นมา2ปีกว่าแล้วทีนี้พอหนูเล่นเรื่องเนี้ยหนูจะเป็นเทพเนาะ
ช่วงนี้ก็คือลอนดอนบอยมันอืมเจอกันครั้งแรกเซอร์ไพรส์ยังไงเซอร์ไพรส์ที่เขาพูดภาษาไทยอ่อนแอมากพออุ้มเจอเทศวันแคสติ้งตอนนั้นอุ้มก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้อ่านบทที่เป็นแบบเปเปอร์แบบดีเทลมากอะไรเงี้ยค่ะเราได้เห็นเรื่องย่อเราได้เห็นคาแรคเตอร์คร่าวๆแต่เรายังไม่ได้ทำการบ้านละเอียดมากแล้ววันที่ไปแคสอะทางพี่นกทั้งสองนกและพี่เหมียวอะไรเงี้ยเขาก็อยากให้อุ้มแบบมาแคสด้วยเพื่อหาเคมีดูว่าเราจะเข้ากับใครที่สุดหรือแบบเขาจะได้เห็นภาพชัดมากขึ้นเงี้ยอุ้มก็ยินดีที่จะไปแล้ววันที่ไปอ่ะเกือบ10คนอ่ะที่อุ้มแคสตั้งแต่ตอนเช้าจนค่ำแล้วก็ในวันนั้นน่ะเทศมาเป็นคนสุดท้ายตอนแรกอุ้มก็แบบเอจะใครดีหน้าแบบยังคิดไม่ออกเหมือนกันจนเหมือนแบบเห็นเด็กฝรั่งที่หัวหยิกผมยาวพูดไทยก็ไม่ชัดมาอะไรเงี้ยแต่คาแรคเตอร์เขาเหมาะกับโรนาจักมากคือเขามีความธรรมชาติของเทศอ่ะมันเป็นเสน่ห์ของโรนาจักเลยเขามีความแผ่วๆโดยที่เขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะแผ่วๆเขาไม่ได้ตั้งใจจะเหมือนคนเจ้าชู้อะไรหรอกแต่สายตาเขามันแบบวิบวับอะไรเงี้ยเออแล้วก็เหมือนเขาเป็นคนที่เสน่ห์ของเขาอย่างนึงคือเขาแบบทำเลยอ่ะเขาไม่มีความแบบว่าลังเลที่จะแบบลองหรือไม่ลองเขาแบบลองเลยไม่ว่าพี่นกพี่เหมียวจะสั่งอะไรเขาก็แบบโอเคครับได้ครับทั้งที่เขาภาษาไทยเขาไม่ได้อะไรเงี้ยเออเขาไม่ปฏิเสธเลยพอมันเลยทำให้แบบความเป็นเทศอ่ะมันทำให้เสน่ห์ของโรนาจักมาซึ่งในวันนั้นน่ะทางพี่นกเองอ่ะก็ถามอุ้มนะว่ามีใครที่อุ้มชอบที่สุดในแคสติ้งทั้งหมดในวันนี้ตอนนั้นอ่ะอุ้มอ่ะช้อยส์แรกเลยคือเทศแต่อุ้มอ่ะไม่ได้บอกไปเพราะว่าไม่อยากเป็นการรบกวนการแคสเพราะเราอ่ะยังไม่ได้ทำการบ้านละเอียดเราก็ไม่มั่นใจว่าเราเห็นภาพโรนาจักตรงกับทุกคนไหมใช่หนูก็เลยบอกว่าเอาใครก็ได้เลยค่ะที่ทางพี่นกแบบเห็นว่าแบบโอเคใช่ซึ่งผลออกมาก็เป็นเทศจริงๆคือทุกคนเห็นภาพโรนาจักตรงกันแล้วก็แบบตัวเทศเขาก็ทำออกมาได้ดีมากๆถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคด้านภาษามันก็ไม่สามารถทำอะไรเขาได้เขาแบบชายออกมาจริงๆในวันนั้นตอนนั้นเทศยังเด็กกว่านี้แบบบุคลิกได้ๆอ่ะเด็กกว่านี้เยอะมากใช่อันนี้คือแบบโตแล้วว่าหนูตัวใหญ่กว่าสูงขึ้นด้วยสูงใช่สูงขึ้นคือตอนที่ถ่ายจบอ่ะอุ้มจําได้อุ้มจําประมาณแบบครึ่งหูของเทศแล้วแบบเราก็ห่างกันไปใช่มั้ยพอกลับมาเจออีกทีแบบมาอยู่บนหูล่างเทศได้ยังไงความยืดขึ้นเออแต่ถ้าไม่ใช่เทศอ่ะหนูก็คิดภาพไม่ออกแล้วว่าใครจะเป็นโรนาจักได้แบบสมบูรณ์ขนาดนี้ทีนี้อันนี้เป็นการร่วมงานครั้งแรกกับพี่นกใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นไงบ้างคะการร่วมงานกับเมตตากับเมตตาตอนแรกหนูกลัวมากหมายถึงว่าไม่ใช่กลัวขนาดแต่แบบก็หวั่นใจว่าเอ๊ะเขาจะดุไหมนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าจริงๆเขาน่ารักมากเราแบบเราอยู่กันเหมือนครอบครัวจริงๆคือเราสามารถแบบปรึกษาเขาได้ทุกอย่างเขาตัวพี่นกหญิงพี่นกชายพี่เหมียวเองเขาเป็นคนตลกมากในกองเราคือตอนกินข้าวคือเมากันแบบสนุกมากค่ะมีเสียงหัวเราะตลอดเวลาจนพี่โน้ตที่เป็นโปรดิวเซอร์เขาต้องบอกว่าต้องขอตัวน้องๆไปแต่งหน้าทำผมแล้วนะคะหยุดเมากันได้แล้วค่ะอะไรแบบเนี้ยสนุกมากค่ะเป็นอีกกองที่เรารู้สึกว่ามันจะอยู่ในความทรงจำของพุ่มเพราะว่าตอนที่ถ่ายทำพวกเราสนุกมากจริงๆแล้วมิตรภาพของพวกเราอ่ะมันน่ารักมากๆแล้วมันก็แบบเราไม่ได้เจอกองแบบนี้ได้บ่อยๆอ่ะกองที่มันจะทำให้แบบเราสนิทใจกันแบบทั้งทีมงานทั้งนักแสดงจนแบบเราสามารถทำงานกันได้เล่นกันได้หัวเราะกันได้จนมันเกิดแบบสิ่งนี้ความสัมพันธ์สิ่งนี้ขึ้นมาคือมันไม่ใช่แค่อุ้มเทศพี่จ๊อบหรืออะไรเงี้ยมันแบบทุกๆคนคือไม่ว่าจะหลิงต้นข่าวทิกเกอร์พี่เตยพี่ปั้นพี่ใหม่เองอะไรเงี้ยหรือตัวพี่น้ำผึ้งคืออวอร์คือนักแสดงรายล้อมทุกคนอะมันทำให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมามันทำให้เกิดความสนิทใจของพวกเราขึ้นแล้วเราเลยแบบเหมือนแบบว่ามันเลยคนน่าจะเห็นแหละว่าเหมือนแบบกองเราสนิทกันมากจริงๆแล้วมันทำให้แบบ
ส่ง energy ออกไปให้คนดูเห็นว่ากองนี้มันแบบว่าเขาทำงานกันเป็นทีมคือพวกเราคือทีมเวิร์กจริงๆอ่ะมันเลยรู้สึกว่าแบบเป็นกองอีกกองที่หนูรักมากเด็กอินเตอร์เยอะด้วยเด็กอินเตอร์เยอะอินเตอร์จีนภาษาเอเียการแบบต้องสอนภาษาสองคนจริงๆแล้วหน้าที่สอนภาษาเหมือนทุกคนเป็นครูให้กับทั้งหลิงและเทเหมือนทุกคนคือแต่คือเรามองว่ามันเป็นเรื่องที่น่ารักก็เลยไม่มีใครแบบซีเรียสกับสิ่งนี้แล้วมันทำให้บรรยากาศกองแบบสนุกมากจริงๆเขาพวกเขาเหมือนแบบเป็นสีสันในกองให้พวกเราเหมือนกันคือแบบการที่คือพอมันเขาใส่กับภาษาไทยมากๆทุกคนก็เลยจะแบบว่าเห็นว่ามันน่าเอ็นดูอะไรแบบนั้นค่ะออแกนิกตลกมากแล้วมันมีฉากในรู้สึกที่อุ้มรู้สึกว่าประทับใจและก็จะจำไม่ลืมฉากที่ประทับใจและจะจำไม่ลืมเลยจริงๆเคยพูดไปแล้วในหลายรายการแหละว่าเป็นฉากอ่านจดหมายของตัวหนูพุกที่รู้ว่าจริงๆแล้วกำไรคือแม่ของเรานะคือมันเป็นฉากที่ตอนเริ่มแรกอ่ะอุ้มต้องนั่งอ่านคนเดียวแล้วก็คือในวันนั้นของหนูพุกอ่ะมันผ่านหลายเหตุการณ์มากจนได้มาอ่านจดหมายแล้วเหมือนแบบความจริงมันตีแสกหน้าว่านี่คือแม่ของเราจริงๆแล้วเขาอยู่ข้างเรามาตลอดคืออารมณ์ตอนเริ่มอ่ะมันค่อนข้างพีคเลยแล้วเพศอ่ะต้องเข้ามาทีหลังแต่คือตอนนั้นน่ะเทศเขาอยู่กับเราตลอดเวลามันเลยทำให้เห็นว่าแบบต่อให้เทศจะแบบเป็นคือเทศค่อนข้างใหม่กับละครแต่ว่าเขาเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีของอุ้มมากๆเขาแบบซัพพอร์ตเราตลอดเวลาคือเราไปด้วยกันในทุกๆซีนแล้วซีนนั้นน่ะอุ้มอ่ะมันจะมีจุดที่เราก็ปกติแล้วเวลาเราจูนอินคาแรคเตอร์อุ้มจะใช้เหมือนแบบเพื่อนที่เข้าฉากเนี่ยแหละถ้ามันเป็นซีนสำคัญแบบว่าถ้ามันต้องไปด้วยกันอะไรเงี้ยมันอุ้มจะใช้เหมือนแบบแค่มองว่าโอเคมีคนคนนี้อยู่ตรงนี้นะแล้วมันจะจูนอินง่ายขึ้นอะไรแบบนั้นค่ะแล้ววันนั้นอะไม่ว่าจะอุ้มจะหันไปมองกี่ครั้งคือเขาอยู่กับอุ้มตลอดเวลามันเลยทำให้เราประทับใจมากๆว่าแบบเขาเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีของเรามากจริงๆแล้วเราก็ appreciate สิ่งนี้มากๆเลยอะมันไม่ได้เจอบ่อยๆกับคนที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีให้เราได้ขนาดนี้ซึ่งเทศอะเป็นให้อุ้มได้แล้วเราก็รู้สึกประทับใจมากๆจนรู้สึกว่าสิ่งนี้มันคงจะอยู่ในความทรงจำเราตลอดไปอารมณ์ที่เปลี่ยนส่งมาแสดงออกใช่ตอนที่เรานั่งอ่านจดหมายคืออุ้มนั่งที่พื้นเราเทศเขาก็นั่งอยู่ข้างๆแบบนั่งที่พื้นเหมือนกันเหมือนแบบจับมืออุ้มตลอดเวลามันเป็นวันที่อุ้มจูนอินค่อนข้างช้าเออมันจะมีวัน good day bad day เนาะแล้ววันนั้นอะเหมือนแบบอะไรก็ไม่รู้มันทำให้เราแบบจูนอินช้าแต่คือทุกคนให้เวลาไม่ว่าจะเป็นพี่นกชายพี่นกหญิงพี่เหมียวเขาให้เวลาอุ้มมากๆทีมงานทุกคนในกองคือแบบไม่กดดันเราเลยแล้วก็คือทุกคนพร้อมที่จะรอพร้อมที่จะแบบซัพพอร์ตเรามันเลยเป็นวันที่แบบหนูอยากจะขอบคุณทุกคนมากจริงๆเพราะมันทำให้เกิดซีนนั้นได้ที่ทุกคนเห็นน่ะเออแล้วก็พี่นกชายเขาก็มาอ่านจดหมายให้อุ้มด้วยนะใช่คือเขาช่วยส่งอารมณ์พี่นกหญิงก็มาแบบช่วยแบบช่วยเหมือนซัพพอร์ตเราคอยแบบอธิบายว่ามันเป็นอะไรยังไงอะไรเงี้ยใช่เขาช่วยส่งอารมณ์ให้อุ้มด้วยแบบว่าของอุ้มอาจจะเป็นคนเซนซิทีฟกับการกอดการสัมผัสแบบไม่ว่าจะจับมือกอดอะไรเงี้ยพี่นกหญิงเขาแบบเข้ามาแบบกอดเราอะไรเงี้ยเออเพราะว่ามันเป็นฉากที่ตัวหนูผูกแบบมันต้องค่อนข้างเคว้งแล้วก็เหมือนแบบต้องการการซัพพอร์ตมากๆในซีนนั้นแล้วแบบทุกคนแบบซัพพอร์ตหนูเยอะมากมีหลังจากนี้มีเงินงานความรักค่ะแล้วก็แม่เลี้ยงแล้วก็ดอกไม้มาเฟียที่เพิ่งฟิตติ้งไปบทเป็นยังไงคะแตกต่างกันที่เยอะแตกต่างกันมากค่ะก็อย่างแม่เลี้ยงเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่มูดและโทนของเรื่องมันจะเป็นการแบบฆาตกรรมค่อนข้างดราม่าหนักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความเชื่อเฉือนค่อนข้างเยอะคาแรคเตอร์คือสู้คนหนักมากคือไฟเพื่อความถูกต้องไฟเพื่อแม่เลี้ยง อย่างที่ชื่อเลย
เงินงานความรักมันจะเป็นอันนี้ก็ตรงกับชื่อเรื่องเหมือนกันมันจะเป็นเรื่องของเป็นแนว coming of age ที่จะเป็นแบบเห็นคาแรคเตอร์เติบโตเห็นว่าแบบแก๊งเพื่อนกันที่เติบโตมาด้วยกันแล้วก็ไล่ตามหาความฝันของตัวเองอันนี้ค่อนข้างตรงกับชีวิตแบบอุ้มมากๆมันจะเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบมันจะมีช่วงชีวิตนึงของเราที่มีแพชชั่นในการแบบทำงานมากๆมีแพชชั่นในการที่จะเข้าวรรณศิลป์เงี้ยซึ่งคาแรคเตอร์เนี้ยเขาเป็นกราฟิกดีไซเนอร์เหมือนกันใช่เราอุ้มก็ได้ออกแบบคาแรคเตอร์ที่ในเรื่องด้วยมันจะมีคาแรคเตอร์ในเรื่องคือคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนนะคะที่เหมือนแบบใช้ในเรื่องอะว่าตัวละครจะออกแบบตัวนี้ขึ้นมาแล้วอุ้มเป็นคนออกแบบจริงต้องรอดูใช่เป็นการใช้งานสิ่งที่เรียนมาอย่างจริงจังครั้งแรกเพราะเราเคยคุยกันว่าชอบมากใช่ๆชอบมากคอมเมดี้ค่ะพออุ้มรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ยากอะแล้วเราก็ยังไม่เคยลองแบบคอมเมดี้จริงๆจังๆสักทีแต่เราต้องการถามก่อนนะแต่เราต้องการถามก่อนคือบอกว่ามันชาเลนจ์มากเลยนะสเปคอุ้มชอบคนเก่งคือจริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่าต้องเก่งอะไรขนาดนั้นหรอกเพียงแต่ว่าชอบคนที่แบบสามารถจัดการชีวิตตัวเองได้สามารถแบบคือเขาเหมือนเราต้องเป็นอินสปายให้กันและกันได้แล้วก็ชอบคนที่เขาใส่ใจแพ้มากแพ้คนใส่ใจมากคือชอบคนเทคแคร์ชอบคนเทคแคร์ไหมใครก็ชอบค่ะคนเทคแคร์เพียงแต่ว่าเราจะแบบแพ้คนที่แบบใส่ใจเขาเหมือนแบบคือเราคนที่เขาคอยสังเกตเราอะไรเงี้ยแล้วเราก็มันจะทำให้เรารู้สึกว่าเออคนคนนี้ใส่ใจจังเลยอะไรเงี้ยแพ้เลยแต่คือถ้าเป็นสเปคภายนอกอ่ะไม่มีแบบว่าไม่ได้จำกัดว่าแบบเขาจะต้องอายุไม่เกินเท่านี้อายุน้อยกว่าเราเท่านี้อายุมากกว่าเราเท่านี้เป็นคนที่แบบว่าถ้าเจอคนที่มันจะใช่เดี๋ยวมันก็ใช่เองคือแบบเหมือนก่อนมันมันไม่มีสเปคตายตัวเพียงแต่ว่าถ้าเราอยู่เราแบบ energy มันไปกันได้อ่ะเราคุยกันเราสบายใจเขาสามารถเขาซัพพอร์ตเราเราซัพพอร์ตเขาในด้านที่แบบในด้านจิตใจได้อะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันโอเคก็คือว่าถ้าใส่ใจมันถ้าใส่ใจมันเลยจบมาตายเลยก็ต้องบอกกันเลยว่าตั้งแต่ที่อุ้มทำงานมามันไม่เคยอุ้มไม่เคยเจอคนที่แบบไม่เคยเจอกลุ่มที่มาซัพพอร์ตอุ้มกันมากขนาดนี้ก็แบบก่อนขอบคุณทุกคนมากจริงๆแล้วเราก็รู้สึกยินดีมากๆที่ทุกคนเห็นในสิ่งที่เราตั้งใจทำคือแบบตัวอุ้มเองอ่ะก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้คาดหวังว่าคนจะต้องมารักเรามาชื่นชอบเราขนาดนี้แต่พอมันมีทุกคนที่เข้ามาซัพพอร์ตอ่ะมันเลยทำให้รู้สึกว่าสิ่งนี้มันแบบมีค่ามากๆแล้วมันก็ซัพพอร์ตใจเรามากๆจริงๆคือไม่ว่าจะสิ่งไหนที่ทุกคนทำให้อ่ะคืออุ้มยินดีกับมันมากๆก็อยากจะบอกทุกคนว่าขอบคุณนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบเป็น energy ดีๆแบบนี้กันไปเรื่อยๆแลกเปลี่ยนพลังงานที่ดีกันไปเรื่อยๆล่าสุดอุ้มเพิ่งตั้งชื่อด้อมของตัวเองว่าคาร์บซึ่งมันมาจากคาร์โบไฮเดรตเหมือนแบบปกติอุ้มเป็นคนชอบกินแป้ง แล้วแป้งจริงๆแล้วอ่ะคาร์โบไฮเดรตมันเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของร่างกายเราอุ้มก็เลยเลือกชื่อนี้มาเป็นชื่อแบบแฟนด้อมเพราะว่าเขาก็เป็นเหมือนแบบแหล่งพลังงานดีๆของอุ้มเหมือนกันก็อยากจะให้ทุกคนแบบแชร์สิ่งดีๆเป็นพลังงานดีๆกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะครับครับอ๋อเราก็หิ่งห้อยด้วยคือเหมือนกับทุกคนน่ารักมากๆแบบว่าเขาสามารถแบบเขาเป็นเหมือนแสงเล็กๆของอุ้มกับเทศจริงๆอ่ะเขาทำให้แบบมีเป็นเหมือนแสงที่แบบคอยส่องว่าเหมือนให้คนเข้ามาซัพพอร์ตเราแล้วเขาเองก็เหมือนเป็นแสงที่ทำให้ชีวิตเราแบบแฮปปี้มากขึ้นก็อยากจะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาเป็นแสงเล็กๆของพวกเราคือไม่ว่าจะแสงเล็กๆอ่ะอุ้มว่ามันแบบพอรวมกันแล้วอ่ะมันเป็นสปอตไลท์ได้เลยอ่ะอยากจะขอบคุณจริงๆคือทุกคนน่ารักมากไม่ว่าจะบ้าน
อุ้มเองบ้านเทศหรือว่าบ้านหิ่งห้อยของเราคือทุกคนน่ารักมากๆเรารู้สึกว่าแบบแฮปปี้ที่มีทุกคนอยู่มากๆจริงๆแล้วก็อยากจะบอกว่าคือหลายๆครั้งอุ้มก็เห็นว่าทุกคนแบบจะบอกว่าคืออุ้มแบบเป็นเรื่องดีๆของพวกเขาอะไรเงี้ยเขาทำแบบตัวอุ้มทำให้เขายิ้มได้กับว่าทุกคนก็คือเป็นเรื่องดีๆของอุ้มเหมือนกันนะคะก่อนเราใช่เพราะว่ามันเกิดขึ้นที่ว่าม ีจูบอ่ะ เดี๋ยวเอาไปมาเจอเดี๋ยวให้นะมันเป็นตอนสุดท้ายของในที่สุดใช่มันเป็นตอนสุดท้ายของในที่สุดแล้วก็ คือเหมือนแบบอุ้มเป็นคนเซนซิทีฟในสิ่งที่แบบทุกคนแบบพอเห็นว่าทุกคนเขาตั้งใจมามอบสิ่งดีๆให้เราพลังงานดีๆหรือแบบมอบความรักให้เราแบบเยอะๆไม่เคยได้รับแบบสิ่งนี้ที่มากขนาดนี้แบบมันค่อนข้างมหาศาลสำหรับอุ้มนะที่แบบทุกคนเขาหวังดีกับเราอ่ะคือเขาไม่ใช่ญาติหนูด้วยซ้ำมันเลยทำให้แบบมันเลยค่อนข้างแบบทัชกับความรู้สึกเรามากๆเพราะว่าถ้าไม่ใช่ญาติเราอ่ะหนูก็ไม่รู้ว่าใครจะมาซัพพอร์ตเราได้ขนาดนี้นะเออเราเหมือนเขาก็แบบยินดีที่จะมาให้กำลังใจคือวันนั้นพวกเราไม่ได้มีเวลาทำไมอ่ะงงเราไม่รู้มันทำไมวะวันนั้นเราไม่ได้มีเวลาให้พวกเขาเยอะมากด้วยซ้ำแต่เขาก็มาแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้อุ้มแบบรู้สึกขนาดคือเรื่องใจพิสูจน์อ่ะอาเจกของอุ้มเหมือนรอดูมากมากแต่ว่าคืออาเจกอุ้มไม่อยู่แล้วมันเลยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบอยากให้เขาอยู่นะตรงนี้ในโมเมนต์สำคัญของเราอะไรเงี้ยคืออุ้มโตมามีอาเลี้ยงแล้วก็มีอาม่าใช่ไหมคะคืออาม่าอุ้มเสียตอนที่อุ้มยังเรียนอยู่แล้วเราก็เสียใจมากๆที่เขาไม่ได้ในทุกๆโมเมนต์สำคัญของชีวิตอะอุ้มก็คิดถึงพวกเขาเสมอเราคืออาอุ้มเพิ่งเสียเมื่อตอนประมาณช่วงปีนี้ซึ่งอาอุ้มเขาอยากดูเรื่องใจบริสุทธิ์มากใช่คือเขาแบบเขาก็อยากเห็นแล้วในวันที่มีแบบแฟนๆมาซัพพอร์ตเราเยอะๆแล้วก็คือตอนที่ใจพิสุทธิ์ฉายไปอาทิตย์แรกอะค่ะคุณพ่อองค์ก็ฝันว่าคุณอามาหาเราก็บอกว่าเขาดูอยู่นะเราตอนนั้นคือแบบหนูเลยรู้สึกว่าเสียดายที่เขาไม่ทันได้ดูเสียดายที่เขายังไม่เห็นภาพนี้เลยอะที่มีแฟนๆมาซัพพอร์ตเราเยอะขนาดนี้แล้วบวกกับที่พอเราได้รับความรักเยอะมากๆมันเลยทำให้เราร้องไห้ออกมาแต่มันเป็นการร้องไห้ที่ดีนะมันเป็นสิ่งที่เราดีใจแหละ ถ้าให้พูดขอบคุณตัวเองก็อยากจะพูดขอบคุณตัวเองว่าขอบคุณที่สามารถผ่านเรื่องยากๆในชีวิตมาได้ทั้งหมดขอบคุณที่ไม่เคยล้มเลิกความตั้งใจขอบคุณที่หัวใจเราแข็งแรงขอบคุณที่ไม่ว่าจะเจอสิ่งที่ยากแค่ไหนเราก็สามารถฮีลใจตัวเองได้ขอบคุณคนรอบข้างด้วยที่ซัพพอร์ตเรามากขนาดนี้ขอบคุณแฟนๆที่เขาติดตามมาหรือเพิ่งจะมารู้จักกันอะไรเงี้ยขอบคุณมากจริงๆคือเราก็ขอบคุณในทุกๆคำวิจารณ์ไม่ว่าจะดีหรือร้ายหรือ
ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นลบหรือบวกอย่างเงี้ยขอบคุณจริงๆที่ทำให้อุ้มเป็นอุ้มในเวอร์ชันนี้คืออุ้มอะมา appreciate กับทุกสิ่งจริงๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเพราะว่าถ้าไม่มีข้อความลบๆไม่มีคำวิจารณ์ดีๆไม่มีคำวิจารณ์ที่ผลักดันเราอะไม่เจอเรื่องยากๆเลยอะอุ้มก็คงไม่สามารถพัฒนาตัวเองหัวใจเราคงไม่แข็งแรงขนาดนี้คืออยากจะขอบคุณทุกๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆว่าเรายินดีกับมันมากๆแล้วเราก็ชอบตัวเองในเวอร์ชันนี้มากๆเลยค่ะก็ขอบคุณนะอุ้ม